ทิศเหนือทิศใต้กระดุมพระลาพระราชาโชเด็ดดวงดวงเด็ดรวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับวันนี้ผมมาจัดรายการนะครับในวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์นะครับเพื่อที่จะมาอัปเดตนะครับตัวเลขที่เพิ่งออกไปงวดวันที่1กุมภานะครับก็เป็นประจำทุกครั้งนะครับที่หลังจากลอตเตอรี่ออกแล้วผมจะมาคุยถึงตัวเลขที่ออกไปนะครับหลายท่านนะครับก็เคยคอมเมนต์ใต้คลิปว่าอาจารย์เลขที่ออกไปแล้วเอามาคุยทำไมไม่คุยถึงเลขงวดต่อไปเลยนะครับต้องอยากจะอธิบายกับท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าที่จะต้องมาอัปเดตและที่จะต้องมาอธิบายเพราะว่าเราจะได้มาดูแนวทางนะครับถึงการที่ตัวเลขที่ออกไปเนี่ยดวงดาวนะครับหรือสถิติหรือตัวเลขที่เราเก็งไว้ที่เราคาดการไว้ที่เราให้น้ำหนักพลังของดวงดาวแต่ละดวงเนี่ยดวงไหนเนี่ยมาตรงเป้าหมายอย่างไรบางครั้งเนี่ยดาวที่มีพลังสูงสุดเนี่ยนะครับอันดับตกลงอาจจะไปเป็นตัวประกอบคือมาไปหลักร้อยหรือไปอยู่เลข3ตัวหน้าหรือไปอยู่เลขท้ายรางวัล3ตัวแต่ดาวที่เป็นดาวรองแต่ยังอยู่ในผังเนี่ยกลับโดดเด่นขึ้นมาสอดแทรกขึ้นมาเป็นเพราะอะไรฉะนั้นบางครั้งการวิเคราะห์หรือการที่เอามาทบทวนเอามาจะเป็นสถิติหรือการที่เราเอามาวิเคราะห์แล้วก็มาพูดคุยกันเนี่ยก็เพื่อให้เป็นแนวทางในการที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์ในการพิจารณาญาณในการที่เราจะไปเสี่ยงโชคในงวดถัดไปนะครับไม่งั้นเราจะไม่มีที่มาที่ไปหลายครั้งที่อย่างเช่นเลขบางตัวเนี่ยไม่ได้มาตัวนั้นแต่กลับหัวนะครับจากเลข6เป็นเลข9นะครับเก่งเลข7ไว้แต่กลายเป็นเลข1มาบางครั้งก็คิดว่าทิศเหนือน่าจะมาแต่ก็ลงมาทิศใต้อย่างหลายครั้งอย่างครั้งเนี้ยหลายท่านคิดว่าเลขทิศใต้ผมมาบ่อยน่าจะมาทิศใต้แต่วันที่1กุมภาพันธ์ก็สลับขึ้นไปทิศเหนือฉะนั้นโอกาสที่จะมาได้ทั้งเหนือทั้งใต้เป็นแต่ที่ผ่านมาในปีก่อนๆเนี่ยทิศใต้อาจจะมามากกว่าทิศเหนือทั้งเองนี่คือการที่เราจะต้องนำมาพูดคุยกันนะครับจึงต้องอยากอธิบายท่านผู้ชมฟังว่าทำไมถึงต้องนำมาอัปเดตและต้องย้อนกลับไปคุยในงวดก่อนทุกครั้งเลขไม่เข้าก็ต้องคุยว่าเลขหลุดเพราะอะไรอาจจะแค่ตัวอาจจะมีเหตุผลหรืออาจจะใช้หลักการมาพูดกันมันก็ดีกว่าเราจะปล่อยเงียบไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วดาวเด่นเนี่ยมาหรือไม่มาอย่างไรนะครับนี่คือการอัปเดตงวดวันที่1กุมภาพันธ์2563เป็นงวดที่2ของปีนี้นะครับก็เลขตัวเดียวผมยังไม่หลุดนะครับก็มาข้างบนนะครับคือทิศเหนือเลขท้ายรางวัลที่1ออก227เลขท้าย2ตัวออก06นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมนะครับโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในไลฟ์สดโค้งสุดท้ายของผมเนี่ย 95% อัพนะถูกกันเกือบหมดนะครับยกเว้นท่านที่เขาเรียกว่าให้ไป3คู่แล้วอย่างให้ไป2 25 27 28ชอบ25 28มากกว่าก็อาจจะเขาเรียกว่าเล่นตัวเสี่ยงโชคตัว27น้อยไปหน่อยแต่ก็หักลบแล้วก็บวกนิดหน่อยแต่เพื่อนเขารับกันเต็มๆนะครับก็ว่ากันไปเพราะว่าในกลุ่มไลฟ์สดเนี่ยผมก็เน้นเลข2ตัวเดียวเพราะว่ามีที่มาที่ผมเคยคุยไปคลิปก่อนแล้วก็คือวันที่ปีนี้ที่มูลนิธิธนาคารเพื่อบุญได้จัดงานตรุษจีนแล้วก็มีการคืนวันที่24นะครับคาบเกี่ยวกับวันที่25เที่ยงประมาณสักเที่ยงคืนเศษเนี่ยได้ทำพิธีในการที่เราต้อนรับองค์เทพไข่สิงเอี้ยเทพแห่งโชคลาภนะครับแล้วก็ในวันที่25ตอนเย็นผมได้สวดบูชาพระราหูและที่สำคัญคือในคืนนั้นน่ะตรงกับวันอมาวสีวันจันทร์ดับหรือวันที่เรานิยมที่จะทำพิธีขอเงินพระจันทร์นะครับก็พระจันทร์ก็คือเลข2การจัดทำพิธีก็คือ
จัดนำของเส้นถวายโดยจะมีของสีเหลือง15อย่างน้ำสีเหลือง15ขวดธูป15ดอกดอกไม้สีเหลืองซึ่งคือในนั้นผมก็ไหว้โดยใช้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้15ลูกแล้วก็เป็นน้ำเก๊กฮวย15ขวดแล้วก็มีดอกไม้แล้วก็ไหว้ทำทุกเดือนที่ผมจัดแต่ทุกเดือนผมจะจัดที่บ้านแต่ว่าวันนี้เนื่องจากว่าตอนเย็นสวดบูชาพระราหูขอพรให้มีโชคให้ลาภนะเนี่ยก็กลัวรถติดหรือกลัวจะเดินทางไปก็เลยจัดที่มูลนิธิเลยประมาณค่ำใกล้ทุ่มเราก็จัดแล้วพอมืดอย่างนี้มืดโอกาสการมืดเลยมันมืดเร็วเพราะว่ามันเทศกาลมันเป็นไปตามฤดูกาลนะครับก็ตั้งจิตแล้วคือทุกครั้งที่จัดงานไหว้ขอไม่ว่าจะเป็นไหว้พระราหูหรือจะไหว้องค์พระเสาหรือแม้แต่ไหว้ของพระจันทร์เลขก็วนเวียนอยู่ในเลขที่เราจัดงานนี่แหละครับโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยเลข2มาแรงมากตั้งแต่24ถึง29เนี่ยเรามองว่าจัดเริ่มงานวันที่24แล้วเสร็จสิ้นประมาณ28นะครับ24 28แต่ว่า29เนี่ยมันก็ยังเป็นเลขมงคลอยู่เราก็เลยเน้นเลข24ถึง29นะครับทีนี้ในผังโดยรวมที่ขึ้น YouTube ทิศเหนือผมให้2ถือว่าไม่หลุดทิศใต้เลขให้5แล้วก็ชุดที่จัดไว้นะครับถ้ามีจมาจาดูไม่เป็นเลขที่มีอยู่แถวบนเนี่ยแล้วมีเส้นใต้ขีดเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์แทนของแถวบนก็คือทิศเหนือสายบ้านคือบนนะครับแถวล่างก็คือล่างทิศเหนือทิศใต้ฉะนั้นไม่งั้นจะไม่มีเส้นขีดเส้นขีดก็คือชุดกลุ่มข้างบนเนี่ยให้เล่นทิศเหนือทิศกลุ่มข้างล่างให้เล่นข้างล่างซึ่ง5-6คู่นั้นนะก็จะมี2-4 2-5 2-6 2-7 2-8เนี่ยจะมี2-7อยู่นะครับแต่สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มไลฟ์สดครั้งสุดท้ายเนี่ยผมไลฟ์สด3วันนะที่ผ่านมา29 30 31ไลฟ์ตั้งแต่2ช่วงเวลา 8:00 น.กับ 20:00 น.สำหรับท่านที่อาจจะ 8:00 น.ไปทำงานกลับบ้านถึง 20:00 น.มาฟังสลับเวลาให้ผมไลฟ์วันละ3วันเนี่ยผมไลฟ์วันละ2รอบเพื่อให้ท่านที่พลาดโอกาสท่านที่เข้ากลุ่มเนี่ยเขาก็จะไปสมัครกับแอดมินนะครับเป็นก็เรียกว่าเป็นกลุ่มปิดไม่ได้ไลฟ์กับคนที่ในไลน์เพราะในไลน์มีประมาณ 7-8,000 คนฉะนั้นก็ถือว่าใครที่สนใจจริงๆเป็น FC หรือท่านที่ชอบการเสี่ยงโชคมากกว่าปกติเนี่ยต้องเข้าไปในกลุ่มไลฟ์สดนั้นก็ถูกกัน 95% เพราะผมตัดแล้วให้เหลือ2ตัวเดียวการที่ในผังที่แจกฟรีบน YouTube เนี่ยอย่างน้อยที่สุดจะมีเลขทิศเหนือทิศใต้เนี่ยอย่างละ 5-6 ชุดดังนั้นถ้าเข้าไปในกลุ่มพิเศษเนี่ยถามว่าถ้ายังมี 5-6 ชุดเนี่ยมันจะเป็นพิเศษได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างขึ้นให้ดูแล้วกันผมก็ลดเหลือทิศเหนือทิศใต้อย่างละ3ชุดแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือใน3ชุดเนี่ยผมเลือกด้วยเลือกให้เหลือ2คู่ที่สำคัญคือเลือกเลขให้เหลือตัวเดียวน้อยลงแน่นอนแล้วเน้นด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมาท่านที่อยู่ในกลุ่มไลน์ยินดีว่าผมเน้น2มีการคุยประมาณ6ครั้งเนี่ยให้วิธีการเล่นเทคนิคต่างๆให้ท่านไม่ขาดทุนถ้าเลข2มาแล้วเลข2มาก็ส่วนมากถึงมีรายได้กันถามว่าอาจารย์เข้ากลุ่มเนี่ยเป็น VIP หรือเปล่าเสียเงินเยอะไหมก็ร่วมบุญนะครับผมก็จะมีการค่าเข้ากลุ่มเนี่ยครั้งละถึงงวดละ500บาทเงินรายได้จากการที่จะเข้ากลุ่มเนี่ยผมเองก็ต้องการที่จะนะครับนำมาเป็นกองทุนนะครับในการที่เวลาทำบุญเนี่ยบางครั้งเราบอกบุญบ่อยๆหรือเราบอกตลอดเวลาเนี่ยบางบุญเนี่ยบางทีถ้าเรามีกองทุนของเราอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเราจะจัดไปเลี้ยงอาหารคนชราเราจะไปมอบทุนการศึกษาหรือแม้ว่าเราจะนำเงินตรงนี้ไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในวาระที่เร่งด่วนต่างๆเนี่ยเราถ้าเรามีกองทุนอยู่ตรงนี้เราก็สามารถตัดสินใจทำได้เลยเพราะเราก็บอกทุกท่านที่เข้ามาในกลุ่มเสมอว่าทุกครั้งที่ไปทำบุญเนี่ยผมก็จะโพสต์บอกแล้วก็จะให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญร่วมบุญไปด้วยกันนะครับไม่ใช่ท่านเสียเงินเพื่อจะมาเอาเลขแล้วมันก็หมดไปแค่นั้นเราสร้างบุญไว้จะได้ต่อบุญต่อโชคลาภเป็นต่อไปที่สำคัญเนี่ยเงินก้อนนี้ก็จะมีส่วนที่เราจะไปจัดกฐินผ้าป่าอย่างล่าสุดเนี่ยในปลายเดือนมีนาหรือต้นเดือนเมษาเนี่ยนะครับก็เราจะไปทอดผ้าป่านะครับที่วัดถ้ำผาประตูทองจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอหนองอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อที่จะร่วมกันสร้างองค์ปู่ย่าพญานาคซึ่งเราคุยกันตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ใช้งบสูงประมาณ1ล้านบาทคงจะทอดพระป่าถึง2ครั้งนะครับ2วาระ
นะครับเพื่อจะได้สร้างเป็นองค์ปู่ย่าที่เราเคารพศรัทธาในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองให้ชาวบ้านหรือให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาเนี่ยไปไหว้นะครับแล้ววัดก็จะได้มีการพัฒนานะครับมีการทำให้ที่ท่านสร้างค้างไว้เนี่ยสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่านที่ร่วมสร้างเนี่ยแล้วมีคนไปกราบไหว้บูชาเนี่ยก็ถือว่าเราได้ร่วมสร้างสิ่งดีๆให้กับวัดให้กับเป็นสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุที่มีประชาชนไปกราบไหว้บูชาเราก็ได้อานิสงส์ผลบุญนั้นด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างฉะนั้นเนี่ย500บาทที่ท่านเข้ากลุ่มมาเนี่ยผมมีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปร่วมทำบุญในหลายๆวาระนะครับก็ท่านที่เข้ามาเนี่ย4งวดเลขยังไม่หลุดเลยแล้วงวดเนี้ยก็เป็นงวดที่ปังๆมากขึ้นหลายท่านก็เข้ากลุ่มมาปุ๊บครั้งแรกถูกรางวัลที่5นะครับคุณต๊อกแต๊กเพราะว่าก็มีหลายเหตุปัจจัยช่วงที่เขาสมัครเข้ากลุ่มมาผมเห็นโปรไฟล์เป็นรูปก็เลยทักไปนะครับเขาบอกว่าเขาทำเกี่ยวกับร้านจัดดอกไม้ผมเลยบอกว่าวันที่ผมจะจัดโซฮาสุดพระราหูก่อนไว้ออกนะผมอยากจะเช่ามีว่างไหมมาจัดดอกไม้ที่ร้านพระราหูให้หน่อยพองวดวันที่16กุมภาเนี่ยเป็นวันอาทิตย์วันเสาร์เนี่ยผมจะสวดจะจัดงานเนี่ยอยากจะให้มาจัดดอกไม้จะคิดเท่าไหร่เขาบอกเดี๋ยวเขาจะจัดดอกไม้ส่งมาให้ฟรีช่วงวันไทยไม่ว่างแต่ว่าเดี๋ยวจะจัดดอกไม้มาให้พอเขาตั้งใจที่จะทำเนี่ยปลายเดือนมกราพอถึงวันที่1กุมภาเนี่ยเขาเข้ากลุ่มฟังตัวเลขด้วยแล้วเขาก็ถูกรางวัลที่5นะลอตเตอรี่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยผมต้องบอกว่าบางทีเราตั้งจิตที่จะบูชาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อที่เราจะขอเราต้องมีโชคมีลาภนั้นเราถึงอยากทำเราทำด้วยจิตบริสุทธิ์ด้วยความจริงใจด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาเนี่ยเมื่อแรกเนี่ยเขาก็ถูกรางวัลที่5ในกลุ่มหลายท่านก็ถูกลอตเตอรี่บ้าง10คู่บ้างถูกตัวเลขที่เล่นนอกระบบบ้างอะไรบ้างนะครับบางคนก็บนดินบางคนก็ใต้ดินตามรูปแบบการเล่นแต่ละคนก็ยินดีที่ทุกคนมีโชคมีลาภนะครับก็ถือว่าเลขทั้งในผังและในกลุ่มไลฟ์สดผมเข้านะครับเลข2ที่เน้นมาเพราะว่าเน้นเลข2เพราะไหว้พระจันทร์ซึ่งผมก็บอกคนในกลุ่มตอนไลฟ์สดแม้แต่ในจัด YouTube ว่าผมวางลัคนานะครับคือคำนวณลัคนาที่หวยออกเนี่ยนะครับในวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยผมเอาวันที่เป็นเขาเรียกว่าดาวเจ้าฤกษ์ในฤกษ์ทริโทแห่งฤกษ์คือเลข9พระเกศนะครับเลข9วันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยท่านจองอยู่ในราศีมิถุนนะครับในราศีมิถุนก็จะมีพระราหูนะครับแล้วก็จะมีเลข9แต่ว่าพบกระดุมพระก็คือพบการเงินเนี่ยคือเลข2แล้วพบราพะนะครับในวันที่1เลข2ดาวจันทร์ก็โคจรเข้าราศีเมษเป็นกระดุมพระราพะเลข2ก็อยู่ใน2พบเลยคือพบการเงินและพบโชคลาภผมเลยดึงออกมาให้เป็นตัวเดียวแล้วท่านก็ไม่ผิดหวังเลยนะดาวจันทร์ก็คือกระดุมพระคือรายได้ราพะคือโชคลาภรายได้ที่จะได้จากการเสี่ยงโชคเนี่ยมันเป็นไปเลขอื่นไม่ได้เลยนอกจากเลข2แล้วก็ท่านก็ไม่ทำให้ผิดหวังในหลักวิชาโหราศาสตร์ตำแหน่งของอิทธิพลของดวงดาวสรุปแล้วก็ดีใจนะครับขอดีใจกับทุกท่านด้วยที่ทั้งอยู่ในไลน์อื่นๆและอยู่ใน YouTube ที่ท่านฟังแล้วเล่นตามตัวเลขผมอย่างเช่นผมให้ทิศเหนือเลข2แล้วเราก็ยังมี2 7อยู่ในกรอบที่วงกลมไว้เข้าถ้าท่านเลือกถูกโดยที่ไม่ได้ฟังสรุปเนี่ยท่านดูฟรีเนี่ยแค่นี้พอแล้วดูอัปเดตดูโค้งสุดท้ายไม่ต้องเสียตังค์ดูฟรีแล้วก็พยายามจับจุดที่ผมวิเคราะห์เองเช่นผมบอกว่าดาวจันทร์เนี่ยอยู่ในภพกระดุมพระวันนั้นจัดวันอมาวสีไหว้แล้ววันที่15ผมไหว้พระราหูมีตัวเลขเกี่ยวกับองค์พระราหูแน่นอน7 8 9แล้วใบนิดนึงนะเลขวันที่7มีนาผมจะสร้างองค์เทพเสาที่จะคู่กับพระราหูเนี่ยปีที่จะสร้างแต่ยังไม่เสร็จจะสร้างให้เสร็จเดือนมีนาเพราะว่าพระเสาท่านจะย้ายต้นเดือนมีนานะครับเข้าสู่ราศีมังกรเป็นเจ้าเรือนเกษตรผมวางแผนไว้แล้วว่าปีนี้ผมจะสร้างให้เสร็จปลายปีจะเลยไม่สร้างให้เข้าทามมิ่งของพระเสาย้ายนะครับก็จะเป็นคู่7 8แล้วผมพูดไปก่อนแล้วว่าในช่วงเนี่ยโดยเฉพาะวันที่16เนี่ยผมค่อนข้างจะมั่นใจนะแล้วมองว่าก่อนที่พระเสาท่านจะย้ายเข้าเรือนเกษตรเนี่ยแม้แต่ตอนที่พระราหูจะย้ายก็เช่นกัน
ดาวที่ใหญ่ๆที่ใหญ่ๆเนี่ยท่านจะมีพลังถีบจะมีพลังแรงจนสำคัญที่ท่านจะทิ้งทวนคือจะให้โชคให้ลาภกับชาวราศีธนูหรือท่านที่อยู่ในราศีอื่นคือเลข7จะมาลองกลับไปสังเกตดูงวดวันที่17มกราออก74ทิศเหนือนะข้างบนงวดที่งวดนี้ออก27ทิศเหนือข้างบนอีกงวดที่3ของปี2563ผมว่ายังมี7จัดงานไหว้พระราหูมี8นะครับแล้วก็สถานที่ที่จัดคือเกี่ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเลข9 789ในงวดวันที่16เนี่ยเป็นตัวเลขที่ผมว่าน่าสนใจนะครับก็ต้องขอแจ้งให้ท่านผู้ชมอย่างนี้นิดนึงว่าสำหรับงวดวันที่16กุมภาผมไม่ได้จัดนำตัวเลขขึ้นมาให้นะเพราะว่าเนื่องจากมันเกิดอักซิเดนต์นิดหน่อยก็คือในสิ้นเดือนมกราผมได้หน่อยหลายเรื่องก็เลยโพสต์ไปในไลน์ว่าเหนื่อยอยากจะหยุดจัดสักงวดหนึ่งนะใน YouTube ในช่องเนี้ยว่างดให้เลขงวดวันที่16สักงวดหนึ่งแล้วจะมาจ่ายทีคืนงวดวันที่1มีนาพอโพสต์ไปแล้วเลขเข้ามาเลข2เข้ามาหลายคนก็บอกอาจารย์จะหยุดจัดเลยอยากให้จัดเหมือนเดิมแต่ว่าเราประกาศคนอ่านไปแล้ว 7-8,000 คนนั้นผมคงต้องขออนุญาตนะครับที่จะไม่จัดเลขในงวดวันที่16นี้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่เป็นแฟนคลับติดตามก็สามารถนะสามารถที่จะไปหาดูตัวเลขผมได้ตอนนี้ผมจะเปิดช่องทางให้ช่องทางหนึ่งละกันปกติผมไม่ค่อยได้โพสต์ใน Facebook เยอะหมายถึงว่ามีบ้างแต่ว่าไม่ได้โพสต์ทุกวันแล้วก็ไม่ได้มีเพื่อนเยอะอะไรแต่ถ้าสนใจอยากได้ตัวเลขเดี๋ยวผมจะเปิดช่องทางทาง Facebook เพิ่มให้นะครับโดยเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอนะถ้าใครมี Facebook ก็เสิร์ชไปที่อาจารย์ชาญโฮลี่ภาษาไทยที่ขึ้นนะอาจารย์ชาญก็โฮลี่ภาษาไทยเสิร์ชไปเนี่ยจะเห็นรูปผมแล้วก็กดขอเป็นเพื่อนกันนะครับผมก็จะเอาผังตัวเนี้ยเอาขึ้นให้โดยที่จะเหลือให้น้อยตัวเลยนะครับทิศเหนือทิศใต้แล้วก็เหลือสักทิศเหนือ3ชุดทิศใต้3ชุดแล้วก็พร้อมจะไลฟ์ไลฟ์สดผ่านเฟซเพื่ออธิบายเหมือนจัด YouTube เนี่ยว่าตัวเลขไหนมีพลังยังไงเดี๋ยวลองไปทำในเฟซดูเพราะว่าได้พิมพ์บอกออกไปแล้วว่าจะงดจัดนะใน1งวด16นี้ก็อย่างนี้ต้องทำอย่างที่เราพูดไปนะครับก็ท่านที่เป็นแฟนคลับ FC ตัวจริงก็ตามไปที่ Facebook นะครับส่วน LINE เนี่ยผมยังไม่ขึ้นเบอร์ให้ผมจะขึ้นให้เดือนมีนาผมจะขอเคลียร์ตอนนี้ในไลน์ประมาณ 3-4,000 คนส่งมาเดือนปีเกิดให้ผมดูดวงคือเป็นอย่างนี้ผมจะทำอย่างนี้ทุกปีปีที่แล้วผมทำปีก่อนทำแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจแต่กะว่าช่วงนี้จะทำต่อเนื่องไปสัก3ปีคือใครที่เป็นสมาชิกอยู่ในไลน์เนี่ยผมจะดูดวงให้ฟรีนะครับตอนต้นปีเพื่อให้ท่านจะได้รู้แนวทางปกติผมดู 1,000 บาทแต่ว่าผมจะดูให้ฟรี 3-4,000 คนเลยในเมื่อผมได้ประกาศที่จะงดจัดรายการให้ตัวเลขไปผมเอาช่วงเวลานี้มาดูดวงให้ท่านละกันท่านที่อยู่ในรายนะท่านที่ยังไม่เคยอยู่ก็ถ้าจะแอดมาใหม่เดี๋ยวไปแอดเดือนมีนาแล้วก็รอดูดวงที่ดูฟรีแล้วก็ผมจะเหมือนกับว่าผมก็จะอยากทำอะไรให้กับสมาชิกที่ติดตามผมมานะครับอุตส่าห์เข้ามาเป็นแฟนคลับ FC มันต้องมีความพิเศษสักนิดนึงผมก็ดูดวงให้ไปละ 3-400 คนในช่วงเวลาที่ผ่านมาใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์รับรองแกเคลียร์ดูให้หมดเพื่อถ้าท่านแอดมาคุยช่วงนี้ถามเลขหรืออะไรเนี่ยมันจะตีกันระหว่างคนที่ส่งวันเดือนปีเกิดมาดูดวงกับคนที่จะพูดคุยเรื่องอื่นนั้นผมงดการให้เบอร์โทรศัพท์ขึ้นหน้าจอเพื่อที่จะดูดวงอย่างเต็มที่ส่วนท่านที่สั่งของมงคลในเรื่องของกระเป๋าเรียกทรัพย์แล้วก็หินมงคลหลายอย่างที่ผมผ่านพิธีในช่วงการไหว้วันมาประสีเนี่ยผมทยอยส่งให้ท่านจะได้ครบภายในต้นอาทิตย์เนี่ยต้นเดือนกุมภาพันธ์แน่นอนเพราะว่าตอนนี้ผมเคลียร์คิวลดงานลงไปได้บางส่วนละไม่ต้องทำเลขหรือว่าคุยตัวเลขเยอะแต่ท่านที่อยากจะเป็น FC เนี่ยผมว่าลองเข้าไปในเฟซอาจารย์ชาโนรี่ก่อนแล้วเดี๋ยวพอผมประกาศเบอร์เนี่ยท่านจะได้แฮตไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ผมก็อาจจะตรวจดวงเช็คดวงให้ตามความเหมาะสมในช่วงเวลาที่เหมาะดังนั้นสรุปแล้วคือเมื่อเป็นที่16ไม่มีเลขขึ้นนะแล้วก็ผมยังคิดว่าเลข16ผมเข้าอยู่นะครับท่านที่ซื้อหนังสือไปเนี่ย5789ก็ผมบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าเมื่อที่3ขอให้เน้นเมื่อที่1 2เนี่ยผ
ผมไม่ได้เน้นไม่ได้บอกหนังสือก็เพราะว่าเมื่อเป็นที่หนึ่งเนี่ยผมคำนวณมาแล้วประมาณกลางปีนะทำเสร็จก็ปลายปีดังนั้นเนี่ยงวดวันที่หนึ่งเนี่ยเลข6 6 8เนี่ยมันอยู่ในงวดวันที่2ทิศเหนือผมให้เด่น6นะครับแล้วก็คู่เดียวที่ผมให้ในหนังสือทุกงวดจะมีคู่เดียวมันเป็น6 7พอผมเปลี่ยนผมปรับมาเพราะว่าหนังสือเราแก้ไม่ได้ผมมาจัดรายการในไลน์ผมก็พยายามบอกว่าทิศเหนือที่ผมให้เป็น6เมื่อมันออกไปแล้วคราวนี้มันออก6 8ไปแล้วผมก็อยากเปลี่ยน6เป็น2ในผังจะเห็นว่าทำไมเป็น2แต่หนังสือเป็น6นะครับเพราะว่าต้องอัปเดตเร็วขึ้นงั้นในถามว่าต้องถามตรงนี้ก่อนไหนท่านบอกว่านั้นงวดอื่นต้องเปลี่ยนไหมงวดอื่นถ้าผมไม่ให้เปลี่ยนก็ทำไปตามหนังสือไม่ใช่เราเลขมันจะเปลี่ยนกันทุกงวดนะครับแต่ว่าอย่างงวดที่แล้วเนี่ยมีสับนิดนึง6มันเพิ่งออกไปแล้วส่วนใหญ่เนี่ยอย่างงวดที่16กุมภาพันธ์ไม่ต้องปรับอะไรทั้งนั้นเลยเน้นไปเลยมันมีอยู่ในนั้นแล้วแต่ผมไม่บอกเลขอะไรเลขที่ผมจัดรายการนี่แหละดังนั้นที่6เนี่ยนะครับขอผมแก้ตัวสำหรับคนที่มีหนังสือ5 7 8 9เพราะงวดวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยผมเปลี่ยน6เป็น2แล้วคู่บอกตรงนี้ได้เลยว่าไอ้คู่ที่ผมทำให้ล่วงหน้าเป็น6 7 6 7นะครับเปลี่ยน6เป็น2ถ้าเปลี่ยนได้ทันน่ะมันควรเป็น2 7แต่ไม่ได้แก้ตัวท่านที่มีหนังสือท่านลองไปเปิดดูนะคู่ทีเด็ดคู่เดียวที่ผมให้คือ6 7แต่ผมถอด6เป็น2เปลี่ยนไปแล้วเพราะว่า6มันออกสลับมาออกในงวดแรกแต่ก็ในทิศใต้6ยังมาเป็น06ใช่ไหมอันนี้ก็ผมก็เลยคิดว่าผมยอมรับนะว่าหนังสือในงวดที่1กุมภาหลุดแต่วันที่16กุมภาพอผมขอให้ตามหนังสือนะครับเพราะว่าเหลืออีก22งวดอย่าเพิ่งเปิดมา2งวดอย่าเพิ่งใจเสียนะครับมันมีความวันที่17มันเรื่องของวันที่มันไม่ตรงกับวันที่16โดนขยับมาส่วนในวันที่1กุมภาผมเปลี่ยนครับเพราะว่าผมจัดพิธีไหว้ของเงินพระจันทร์แล้วก็เลข6เนี่ยเพิ่งออกไปผมเลยต้องจําเป็นต้องถอดออกแต่หนังสือไม่สามารถเปลี่ยนได้ส่งไปถึงท่านแล้วต้องฟังใน LINE หรือว่าในกลุ่มไลฟ์สดที่ผมอัปเดตตัวเลขให้ด้วยฉะนั้นเดี๋ยวท่านที่มีหนังสืออยู่22งวดเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ก็ถ้าผมไม่ได้พูดว่ามันจะมีตัวเลขที่เปลี่ยนให้เป็นไปตามในตัวเลขหนังสือนะเพราะผมก็คำนวณมาจากดวงดาวเหมือนกันก็อยากให้ท่านผู้ชมที่ช่องสื่อไปมีโชคมีลาภนะครับก็ที่16กุมภาตามในหนังสือไปได้เลยนะครับแล้วก็ขอให้ท่านมีโชคมีลาภกลับมาเต็มที่เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทำไมสาเหตุที่ผมไม่อยากอาจจะน้อยเพราะว่าที่โพสต์ไปอย่างนั้นก็เพราะว่าบางทีเนี่ยเราทำการบ้านมาหนักเราทำตัวเลขมานะครับเข้าก็บางทีก็ได้รับความขอบคุณก็ดีใจขอบคุณที่เรารู้สึกดีต่อกันแล้วบางทีเข้าบางทีท่านก็อาจจะดูแล้วก็อย่างทั้งท่านดู YouTube เนี่ย 4-50,000 คนเนี่ยท่านก็อาจจะรู้สึกดีรู้สึกประทับใจรู้สึกขอบคุณอยู่ในใจแต่ว่าท่านที่ไม่ค่อยพอใจท่านก็โพสต์หลายท่านโพสต์มาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราก็ตั้งใจที่จะทำงานให้นะแต่ว่าเราเหมือนเราเสมอตัวเลขเราเข้าเราก็แต่เลขไม่เข้าเราก็อาจจะโดนตำหนิติเตียนนั่นก็เลยรู้สึกบ่นออกไปทางไลน์ไปแบบนั้นดังนั้นเนี่ยต้องสังเกตดูนะครับว่าใน YouTube เนี่ยคนดู 3-40,000 คนเนี่ยแต่ว่ากดไลค์ให้ผมนะตอนแรกผมก็แกล้งพูดล้อเล่นเลยว่าไม่เป็นหลักร้อยเองตอนนี้ก็ขยับมาเป็นหลักพันก็ผมก็ดูจากตรงนี้ด้วยนะครับช่องนึงที่อาจารย์ที่จะได้รับความนิยมเนี่ยมันก็ดูจากมีคนที่เขาติดตามเยอะไหมมีคนถูกใจเยอะไหมนะครับฟังผมบ่นแล้วหรือว่าอยากให้ผมกลับอัดจัดอีกเนี่ยให้กำลังใจหน่อยก็ได้นะครับช่วยคอมเมนต์ข้างล่างจะคอมเมนต์ติคอมเมนต์ว่าผมไม่ว่านะผมรับฟังหรือถ้าคิดว่าเป็นอย่างที่ผมพูดเนี่ยผมจัดหาตัวเลขมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยแล้วถ้าตัวเลขเนี้ยมันโดนใจหรือว่ามันให้โชคให้ลาภเราเนี่ยทุกคนช่วยกดถูกใจให้หน่อยเพื่อเป็นกำลังใจหรืออย่างน้อยคุณไม่ชอบคุณก็กดอันไลค์ไปเลยผมไม่ได้กดสถิติว่าที่เขาไม่ถูกใจกันเยอะๆเพราะว่าเราจัดการรายการเป็นยังไงดีไม่ดีอย่างไรเราได้นำมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขนะครับก็คิดหวังว่าคลิปนี้ท่านผู้ชมจะช่วยคอมเมนต์ข้างล่างให้นิดนึงนะจะติหรือว่าจะให้คำเสนอแน่อะไรผมยินดีรับฟังแต่ท่านที่ไม่ถนัดในการพิมพ์ข้อความก็กดไลค์ก็คือกดถูกใจหรือว่ากดอันไลค์นี่โป้งลงคือไม่ถูกใจขอให้กดมาเถอะครับอย่างน้อยจะได้รู้ความรู้สึกของท่านผู้ชมครับก็วันนี้ก็อาจจะได้คุยกับท่านผู้ชมว่ามันก็
ถึงเวลาที่ต้องคุยทีนึงแต่ในกลางเดือนเนี่ยผมอาจไม่ได้จัดตัวเลขแต่ผมอาจจะประชามาประชามภาพในงานที่ผมจัดงานในการที่ผมจะสร้างองค์เทพพระเสาซึ่งในช่วงที่พระเสาย้ายเนี่ยก็จะมีอะไรที่ทั้งดีและไม่ดีเกิดขึ้นการที่เราบูชาองค์เทพที่เราคิดว่ามีผลต่อดวงชะตามีผลกับดวงดาวที่เรามีความเชื่อในหลักวิชาที่เรียนมาเนี่ยเราก็จะจัดงานโดยเฉพาะเราจะมีเททองแล้วก็หล่อพระองค์ท่านเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบรรยายพันงานนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับฟังและท่านผู้ชมที่ติดตามรายการผมมาเป็นปีๆละก็ถ้ามีโอกาสลองแอดไลน์เข้าไปนะครับรอเดือนหน้าค่อยแอดเนาะแอดไลน์เข้ามาเป็นสมาชิกกันมีโอกาสผมอยากจะถอดดวงอยากจะรู้ดวงของท่านผู้ชมกันว่าท่านติดขัดอะไรและดาวท่านอยู่ในตำแหน่งอะไรนะครับจะได้มีโอกาสแนะนำกันเพราะว่าหลายท่านที่ติดตามเรา 2-3 ปีนึงผมก็จะดูดวงให้ฟรีสักครั้งนึงเดือนท่านอยากจะเจาะลึกมากกว่านั้นเห็นว่าดูแม่หรือท่านอยากจะติดตามดูอันนั้นก็เป็นความชอบหรือว่างบประมาณหรือปัจจัยส่วนบุคคลไปนะครับแล้วก็ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่มีโชคลาภผมยิ่งตื่นเต้นดีใจมากเมื่อวานจะจัดแล้วแต่ไลน์เข้ามาตลอดเวลาแล้วก็นั่งอ่านหลายคนก็ถูกมากถูกน้อยก็ได้ถูกดีใจขอบคุณเข้ามาหลายท่านก็ร่วมทำบุญเข้ามาหลายท่านก็ล่าสุดก็ถูกรางวัลที่5แล้วก็มีหลายท่านก็ถูกลอตเตอรี่20-30คู่ก็แสดงความดีใจกันอยู่ก็เลยสิเขาเรียกว่ากลิ่นอายของความดีใจยังไม่หมดก็เป็นเรื่องธรรมดานะเลขเข้าก็ดีใจเลขไม่เข้าเราก็อาจจะหดหู่ใจหรืออาจจะซึมไปนิดนึงแต่เมื่อวานก็เป็นวันของพวกเรานะครับก็หวังว่าวันที่16กุมภาพันธ์ซึ่งผมมั่นใจมากกว่างวดวันที่1งวดวันที่1กุมภาพันธ์และ17มกราคมอีกเพราะว่าผมมองแล้วว่าดาว7ดาวพระเสาดาวพระราหูดาวพระเกศเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าดาวจันทร์ท่านช่วยเราไปแล้วก็ยังไงก็ท่านผู้ชมที่เป็นแฟนคลับ FC ก็อย่าเพิ่งหายไปไหนนะตามผมในงวดวันที่1มีนาคมต่อไปนะครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังไงแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับที่ยังไม่มีโชคในงวดวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยประสบความสำเร็จสมหวังในงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับแล้วพบกับผมอีกครั้งนะครับในการจัดคลิปครั้งต่อๆไปครับลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับทิศเหนืออทิศใต้กระดุมพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดโอ้ยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้าน